คนที่เข้ามาวิดีโอนี้เพื่อดูเกี่ยวกับเรื่อง Temple Bleed อย่างเดียวนะครับก็กดข้ามช่วงนี้ไปก่อนละกันเพราะเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องการทำสีแล้วก็การอัปเกรดกีตาร์ตัวนี้จนถึงจุดปัจจุบันด้วยนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยผมเคยทำวิดีโอไปละมันเป็นกีตาร์ Atlas ที่เป็น Podcaster นะครับที่ผมเอามาโมจนมันแทบจะไม่เหลือเค้าเดิมแล้วนะครับแล้วผมเพิ่งเอาไปทำสีกลับมาแล้วเพิ่งติดวงจร Temple Bleed เลยไงเดี๋ยวผมขอเล่าตรงนี้ก่อนละกันก่อนที่จะเข้าไปถึงการอธิบายเรื่อง Temple Bleed นะครับสำหรับความเป็นมาของกีตาร์ตัวนี้ก็ไปดูในคลิปเก่าแล้วกันเดี๋ยวผมแปะหน้าตาของคลิปให้ดูนะครับแล้วก็ไปเสิร์ชเอาในช่องดีซัทได้นะครับยังไงก็ตามตัวเนี้ยผมก็ได้ไปทำสีทองสปาร์เกิลมานะครับกับน้อง R นะครับของ R Custom Shop เดี๋ยวผมแปะหน้าเฟซให้ดูตรงสกรีนแล้วกันเนาะนะครับก็น้องเขารับทำสีนะครับผมก็ขับไปถึงบ้านน้องเขาเลยนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ไปฝากไว้อยู่สักพักนึงจนกระทั่งมันทำสีเสร็จนะครับแล้วก็เอากลับมานะเดี๋ยวผมเอารายละเอียดงานให้ดูก่อนละกันนะครับจะเห็นว่าตัวเนี้ยเขาทำกะเพชรได้ค่อนข้างสวยงามดีนะเวลาที่มันสะท้อนกับไฟปุ๊บจะเห็นชัดนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมถือว่าพอใจพึงพอใจในระดับนึงเลยนะครับทั้งข้างหน้าข้างหลังเนี้ยก็ทำได้ดีนะครับซึ่งตรงเนี้ยอันนี้ไม่มีข้อตำหนิอะไรถือว่างานทำมันเนียบลง finishing lacquer อะไรคือโอเคหมดเลยนะครับแต่ว่ามันถ้ามองดีๆเนี่ยบางทีมันจะมีจุดที่เป็นด่างๆนิดหน่อยเดี๋ยวผมเอากล้องมือถือที่เป็นไอ้เลนส์แมคโครซูมให้ดูแล้วกันนะครับโอเคพอเราเข้ามาดูใกล้ๆนะครับจะเห็นว่าบางจุดเนี่ยมันจะมีจุดที่มันด่างๆเป็นสีดำอยู่บ้างนะครับเช่นอย่างตรงนี้นะครับเห็นไหมจะมีจุดสีดำอยู่ลองซูมไปใกล้ๆดูนะครับหรือว่าประมาณอย่างเงี้ยมันจะมีปะปลายหลายจุดนะครับที่เป็นด่างๆดำๆนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมถามน้องไปว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรมันถึงมีไอ้ดำๆพวกนี้เกิดขึ้นนะครับน้องเขาบอกผมว่ามันเป็นไอ้ตัวนั่นแหละตัวกากเพชรนั่นแหละที่บางทีมันมีชิ้นที่แบบมันพลิกมาแล้วมุมมันกลายเป็นสีดำหรืออะไรประมาณเนี้ยซึ่งตรงนี้ผมไม่ได้ติดใจอะไรมากนะเพราะว่ามันก็มองระยะไกลแล้วมันไม่เห็นแล้วก็โดยรวมมันก็สวยอย่างเงี้ยเห็นไหมจะเห็นว่ามีชิ้นที่แบบเป็นสีดำเลยอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็อีกจุดนึงอ่ะก็คือมันจะมีแบบบางชิ้นน่ะมันออกเป็นโทนสีแดงนะครับอย่างเช่นไม่แน่ใจชิ้นนี้มองเห็นหรือเปล่าแต่จะเห็นว่ามันออกเป็นโทนแดงๆนิดนึงนะครับจริงๆมันมีชิ้นอื่นด้วยเดี๋ยวผมพลิกให้ดูตรงนี้แล้วกันเนาะเนี่ยอย่างข้างๆตัวลูเซฟแจ็คเนี่ยจะเห็นว่ามีชิ้นตรงเนี้ยที่เป็นสีแดงนิดหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามาจากอะไรเหมือนกันนะหรือว่าตรงนี้ตรงเนี้ยมีชิ้นหนึ่งที่เป็นสีแดงแต่เข้าใจว่าจากสภาพของเวิร์กช็อปของน้องเขานะครับคิดว่ามันเป็นพื้นที่ที่มันเปิดแหละมันก็มีแบบการพ่นสีตัวอื่นอะไรระหว่างที่รอแห้งบางทีมันอาจจะมีอะไรที่อยู่ในสภาพแวดล้อมของตรงเนี้ยมันลอยมาติดก่อนมันแห้งนะมันเลยมีแดงๆอะไรโผล่มาเพราะว่าน้องเขาทำทีละหลายตัวนะครับผมว่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่มันว่ามันก็มีแดงๆโผล่มาบ้างนะครับก็เอาให้ดูรายละเอียดประมาณนี้นะครับโอเคสำหรับค่าใช้จ่ายการทำสีเท่าไหร่นะครับก็ทำสีทั้งหมดเนี่ยผมเสียไปทั้งหมด 2,400 นะครับก็สำหรับผมคิดว่าเรทนี้ไม่แพงเท่าไหร่นะเพราะได้งานมาก็เรียบร้อยดีนะครับแล้วก็ที่ต้องจ่ายเพิ่มก็คือผมต้องเรียกGrabไปรับจากบ้านน้องเขากลับมาก็มีค่า Grab เพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับไม่ได้มีอะไรมากนะครับแต่ว่าประสบการณ์โดยรวมนะครับน้องลืมใส่แบ็คเพลทกลับมาให้ผมนะครับจนถึงวันนี้ยังไม่ได้นะน้องบอกจะส่งมาให้ผมก็ยังรออยู่นะแล้วก็มันมีไอตัวไอปิกาดอ่ะผมส่งไปให้ตอนทำสีเผื่อว่าเอ้ยแบบเผื่อจะใส่มาเป็นปิกาดตัวนึงเป็นสีเงินตัวนึงเป็นสีทองมั้งแต่ว่ากลายเป็นว่าตอนมานั่งลองทับๆดูแล้วซอกคอมันไม่พอดีก็เลยไม่ได้ใส่2อันนั้นมาด้วยนะครับไอ้2อันนั้นน้องก็ยังไม่ได้คืนผมมานะครับก็ยังรออยู่เหมือนกันนะน้องบอกจะส่งคืนมาให้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือน้องทำเนี่ยตัวเขาเนี่ยยังตอนนั้นเขายังไม่ได้มีความรู้เรื่องการต่อวงจรอะไรประมาณนี้แล้วการทำสีบอดี้มันต้องถอดปิกาดแล้วก็บัดกีวงจรออกจากไอ้ตัวเนี้ยรูเสียบแจ็คมันจะต้องดิสคอนเนคกันหมดนะครับเพราะนั้นตอนที่ประกอบกลับมาน้องก็ไม่ได้บัดกีวงจรกลับมาให้นะครับปกติเขาบอกว่าขั้นตอนการทำพวกนี้เขาจะส่งให้ช่างอีกคนหนึ่งต่อวงจรแล้วค่อยเรียบร้อยกันอะไรเงี้ยแต่ประมาณว่าเคสผมอะผมจะเอาคืนเลยผมก็เลยเอาคืนมาเลยอะไรเงี้ยก็เลยวงจรมันไม่ได้ต่อนะครับจริงๆไอ้วงจรต่อไม่ยากหรอกบัดกี2จุดมันก็จบแล้วนะครับแต่ว่าตอนนั้นคือผมหนึ่งคือขี้เกียจทำเองเพราะว่าต้องไปแงะไออุปกรณ์บัดกีออกมาจากซอกแล้วก็ในห้องเนี้ยมันเหม็นด้วยถ้าจะทำนะครับแล้วผมก็
หน้าบ้านผมก็ไม่มีบริเวณอะไรประมาณนี้ที่จะทำแบบให้มันเป็นโอเพนแอร์อะไรอย่างงี้นะครับก็เลยผมก็เลยอ่ะไหนๆก็ไหนๆช่วงนั้นประจวบเหมาะกับที่คุณแม็กซ์จาก Max Paddle เขาส่งไอ้ก้อน Muscle Boost มาให้ผมรีวิวผมทำวิดีโอรีวิว Muscle Boost ไปแล้วเดี๋ยวแปะภาพให้ดูนะครับแต่ว่าที่มากับก้อนนั้นน่ะคือคุณแม็กซ์อ่ะแกส่งไอ้ตัววงจร Treble Bleed ที่แกทำเป็น Dip Switch มาด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันมันติดอยู่ข้างหลังตรงนี้นะเห็นมั้ยนะครับซึ่งผมก็เลยเอ้ยไหนๆมันมีวงจรดิปสวิตช์มาแล้วกีตาร์ตัวนี้มันก็เป็นสแตทที่น่าจะใส่ได้พอดีผมก็เลยอ่ะโอเคงั้นเอาทั้งหมดอ่ะส่งให้ช่างขวัญไปช่วยต่อวงจรให้ผมหน่อยละกันที่มันดิสคอนเนคมานะครับแล้วไหนๆก็ต่อวงจรแล้วก็ช่วยติดดิปสวิตช์เข้าไปด้วยละกันไอตัววงจร Treble Bleed ตัวนี้นะครับก็เลยเรียบร้อยกลับมาเป็นกีตาร์ที่ใช้ได้เป็นพาร์ทแคสเตอร์นะครับอ้ออีกอย่างนึงคือน้องอาแกทำนี่มาด้วยนะทำโลโก้มาที่หัวถ้าจำได้พาร์ทแคสเตอร์ตัวเนี้ยมันจะไม่มีโลโก้ที่หัวนะครับแต่ว่าน้องก็ถามผมว่าอยากได้โลโก้ไหมผมอ่ะใส่มาก็ได้มันว่างๆไม่ได้มีอะไรก็เลยให้ใส่มานะครับก็เป็นโลโก้ของไอ้คัสตอมเขานะครับคำถามนะครับก็คือทำไมผมถึงอยากทำไอ้สีทองแบบนี้นะคำตอบก็คือผมไปเห็นพวกกีตาร์ในยุค5060อะไรประมาณนี้มานะแล้วมันเป็นแบบกีตาร์ที่แบบดูแล้วคลาสสิกนะครับแบบคอขาวเหลืองอย่างเงี้ยแล้วก็มีบอดี้เป็นสีทองนะผมเห็นพวก Fender Custom Shop มีทำบ้างนานทีอะไรเงี้ยแล้วโดยส่วนตัวผมอยากมีกีตาร์ที่มันเป็นแนวแบบสปาร์เกิลอย่างเงี้ยสักตัวนึงเป็นสีทองนะมันสวยดีก็เลยตัดสินใจเอาสีนี้มานะครับทีแรกจริงๆน้องเขาก็ดีนะที่ทำสีมาเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาไม่ค่อยได้ทำสปาร์เกิลนะครับแต่ว่าพอผมสั่งออเดอร์นี้ไปเขาก็ไปทดสอบทดลองอะไรเงี้ยจนมันได้ผลออกมาค่อนข้างดูดีก็ถือว่าพยายามนะครับแล้วน้องเขาอายุเพิ่ง 16-17 อะไรเงี้ยเองนะก็ถือว่าเป็นเด็กที่มีความพยายามในการทำมาหากินนะครับผมสมัยเด็กๆนี่ก็ไม่ได้16 17นี่ผมยังทำอะไรไม่เป็นเลยนะครับเล่นกีตาร์ก็เพิ่งเริ่มเล่นอะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าสนับสนุนเอาอย่างนี้แล้วกันนะแต่ว่าด้านความละเอียดของงานแล้วก็เรียกว่าอะไรอ่ะความโปรเฟสชันนอลยังมีอะไรให้พัฒนาอีกบ้างนะครับเพราะนั้นเรื่องสีก็มีประมาณเท่านี้นะครับยังไงก็ตามเดี๋ยวผมไปต่อเรื่อง Treble Bleed นะครับโอเคแล้วเราก็กลับมาอยู่กับวงจรโทนวอลลุ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการทำงานของไอ้โทนวอลลุ่มในกีตาร์เนี่ยผมเคยทำคลิปแยกไว้อธิบายแล้วนะครับยังไงก็ลองกลับไปดูคลิปนั้นก่อนแล้วกันถ้ายังอยากเข้าใจว่าไอ้โทนกับวอลลุ่มตัวนี้ทำงานยังไงนะครับทีนี้เข้าเรื่องนะครับก็คือ Treble Bleed คืออะไรนะครับคือเราลองดูอย่างนี้ก่อนปกติกีตาร์ของเราเนี่ยอันนี้ผมขออนุญาตเขียนทับเลยแล้วกันเนาะ ถ้าเราเปิดโทนเต็มกับวอลลุ่มเต็มเนี่ยแปลว่าเสียงเราดังสุดนะครับแล้วก็โทนมันเราไม่ได้ตัดอะไรก็คือสว่างสุดเนี่ยไอ้ลูกศรตัวเนี้ยมันจะชี้ขึ้นมาตรงนี้นะครับก็คือมันจะมาแตะ C กับ A เนี่ยเป็นช็อตเซอร์กิตเลยนะครับทำให้สัญญาณเนี่ยจะต้องวิ่งผ่านรีซิสเตอร์ตัวนี้เต็มๆนะครับแล้วก็คาปาซิเตอร์ตัวนี้เต็มๆนะครับสำหรับตัวโทนนะครับแล้วก็สำหรับตัววอลลุ่มเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยก็จะชี้ขึ้นมาแตะตรงนี้เลยนะครับแต่ว่าปัญหาที่มือกีตาร์หลายคนเนี่ยเจอนะครับก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราปรับวอลลุ่มลงนะครับจนมันมาอยู่ในตำแหน่งนี้ก็คือวอลลุ่มเป็น0นะครับระหว่างทางที่เราต้องการลดวอลลุ่มเนี่ยบางทีเนื่องจากว่าไอ้วงจรทั้งตัวเนี่ยเขาเรียกว่า RCL circuit นะครับซึ่งถ้าคุณไม่รู้ว่า RCL แปลว่าอะไรก็ในที่นี้ก็ยังไม่สามารถมีเวลาอธิบายทั้งหมดได้นะแต่ว่ามันก็คือ resistance capacitance แล้วก็ inductance นะครับคือการทำงานรวมกันระหว่างไอ้ตัวต้านทานแล้วก็ตัวเก็บประจุอะไรประมาณนี้มันจะทำให้ค่าความถี่สูงเนี่ยมันหายไปเวลาเราลดวอลลุ่มลงนะครับซึ่งมือกีตาร์หลายคนอ่ะไม่ได้อยากได้แบบนั้นเขาแค่อยากให้เวลาลดวอลลุ่มลงเนี่ยเสียงมันแค่เหมือนกับบางลงแต่ว่ายังเก็บความถี่สูงไว้นะครับเพราะนั้นนั่นน่ะก็คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องการไอตัววงจร Treble Bleed เนี่ยมาช่วยเรานะครับส่วนหลักการของ Treble Bleed คืออะไรนะครับลืมเขียนนี่โน้ต A โน้ต B นะครับของตัวไอ Volume Pot นะครับหลักการของ Treble Bleed ก็คือแค่นี้เองคือระหว่างไอตัวขั้ว A กับขั้ว C ตรงเนี้ยของไอตัว Volume Pot เนี่ยเราเอาคาปาซิเตอร์ตัวนึงมาต่อแบบนี้นะครับแค่นั้นเองนะครับทีนี้วิธีการทำงานมันคือยังไงถ้าใครจำได้จากคลิปที่แล้วที่ผมเล่าเรื่องการทำงานของโทนกับวอลลุ่มนะครับคือตัวคาปาซิแตนซ์เนี่ยจริงๆมันทำหน้าที่เป็นเหมือนตัวต้านทานกระแสนะครับก็คือไอตัวรีซิสแตนซ์ปกตินี่แหละแต่ว่าวิธีการทำงานของมันก็คือมันจะต้านทานกระแสที่มีความถี่ต่ำนะครับและกระแสที่มีความถี่สูงหรือว่าไอสัญญาณที่มีความถี่สูงเนี่ยหรือว่าเสียงที่มีความถี่สูงที่เราเล่นและปิกอัพมันจับมาได้เนี่ยมันจะวิ่งผ่านไปได้นะครับเพราะนั้นสำหรับตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับว่า
ถ้าความถี่สูงมาเนี่ยมันจะสามารถไหลผ่านตรงเนี้ยไปที่ out ได้เลยนะครับอันนี้คือ high นะ high frequency นะครับแต่ว่าความถี่ต่ำเนี่ยมันมาถึงตรงนี้แล้วมันจะโดนยับยั้งไว้มันจะผ่านไปไม่ได้นะครับ low เนี่ยมันจะโดนหยุดไว้ตรงนี้นะครับเพราะนั้นตรงนี้หน้าที่ของมันก็คือเหมือนกับว่าเวลาเราลด volume ตรงเนี้ยลงไปเนี่ยเราจะไปลดแค่สัญญาณที่มีความถี่กลางกับความถี่ต่ำนะครับแต่ความถี่สูงเนี่ยมันจะวิ่งผ่านไปที่ output ได้เลยแล้วให้สังเกตว่าเวลาที่เราติด treble bleed เข้าไปแล้วเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูตอนจบนะครับเวลาเราหมุน volume ลดอ่ะมันจะเหมือนกับว่ามันจะไม่ได้เบาลงเท่าไหร่มันแค่บางลงไปเรื่อยๆนะครับเสียงมันบางลงแต่ว่าไอ้ความถี่สูงเนี่ยมันจะอยู่เต็มนะครับอันเนี้ยการใส่คาปาซิเตอร์ชิ้นเดียวเข้าไปเนี่ยเราเรียกมันว่าsimple นะครับเป็น simple treble bleed นะครับแต่ว่ามันจะมีหลายวิธีเหมือนกันจะมีวิธีแบบดันแค่นแบบ Kinman เดี๋ยวผมเอารูปประกอบให้ดูแป๊บนึงนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับไอตัว simple เนี่ยเขาจะใช้ประมาณเนี่ยไอ 0.01 ไมโครฟาราดเนี่ยใส่เข้าไปส่วน Kinman เนี่ยมันจะเป็นวิธีที่เอาไอตัวเรซิสเตอร์นะครับตัวนึงอ่ะมาต่อเป็นอนุกรมก่อนที่จะเข้าไอตัวคาปาซิเตอร์เรานะครับแล้วก็แบบดันแค่นเนี่ยคือเอาตัวไอ้รีซิสเตอร์เราเนี่ยต่อขนานกันกับไอ้ตัวคาปาซิเตอร์เราอะไรประมาณนี้ซึ่งผลที่มันได้เนี่ยมันก็จะได้คัตออฟฟรีเควนซีที่ต่างกันไปมันจะได้ไอ้ตัวความไอ้ DB ที่มันลดลงไปของความถี่สูงอะไรก็ว่ากันไปอันนี้มันเป็นเทคนิคเกินไปนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าเสียงมันจะต่างกันนิดหน่อยในแล้วแต่การใช้นะครับอันนี้ที่สิ่งที่ผมอยากจะพูดนะเนื่องจากการทำงานของไอ้ตัว Treble Bleed เนี่ยก็คือถ้าเราเป็นคนที่เล่นแล้วเปิดวอลลุ่มเต็มตลอดเวลาเนี่ยเราจำเป็นต้องติด Treble Bleed มั้ยคำตอบคือไม่นะครับเราไม่จำเป็นเพราะว่าถ้าเราเปิดวอลลุ่มเต็มแล้วเราติดเทเบิลบลีดเนี่ยผลมันได้เหมือนตอนเราเล่นวอลลุ่มเต็มแล้วไม่ติดเทเบิลบลีดนะครับมันก็จะสัญญาณมันก็จะมาเต็มทุกย่านอยู่ดีแหละแต่ว่าอันเนี้ยคนที่ติดเทเบิลบลีดเนี่ยเขาติดไว้ในกรณีที่เขาชอบที่จะลดวอลลุ่มแล้วอยากให้ความถี่ย่านสูงเนี่ยมันยังอยู่นะครับมันจะเบาแค่ความถี่ย่านกลางกับต่ำไปนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขออธิบายไอ้ตัวเทเบิลบลีดที่ผมติดเข้าไปในกีตาร์ผมนิดนึงนะตัวนี้ของคุณแม็กนะครับแกก็หัวใสนะครับแกก็ทำเป็นแบบไอ้พอบอร์ดไอ้ PCB เล็กๆตัวหนึ่งที่มันมีรีซิสเตอร์คาปาซิเตอร์อะไรเนี่ยเรียงกันอยู่แล้วก็มีดิฟสวิตช์4ตัวนะครับก็วิธีการใช้งานของมันนะครับก็คือเหมือนกับว่าเอาง่ายๆก็คือเทเบิลบลีดปกติเนี่ยถ้าเราไม่ได้มีไอ้แบบของคุณแม็กอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นคาปาซิเตอร์ตัวนึงกับรีซิสเตอร์ตัวนึงถ้าเราจะติดแบบดันแคนอะไรประมาณเนี้ยแล้วมันก็จะบัดกรีเข้าไปใส่กีตาร์เราเลยนะครับแปลว่าถ้าเราไม่อยากได้มันเนี่ยเราก็เอาออกไม่ได้นอกจากเราจะไปบัดกรีออกนะครับแต่ว่าของคุณแม็กเนี่ยแกก็คือทำเป็นเนี่ยวงจรที่มีดิฟสวิตช์อยู่แล้วก็แต่ละดิฟสวิตช์อ่ะจะเชื่อมเข้าไปใส่ไอ้เทเบิลบลีดแต่ละแบบแล้วก็เวลาที่เราอยากได้แบบไหนเราก็เปิดแล้วถ้าเราไม่อยากได้เราก็ปิดทิ้งแปลว่าถ้าผมติดตัวนี้เข้าไปที่กีตาร์ผมอ่ะแล้วผมไม่ได้อยากเล่นเทเบิลบลีดตอนนี้ผมก็แค่กดทุกอย่างปิดทิ้งแค่นั้นเองผมก็เป็นกีตาร์ปกตินะครับแต่เมื่อไหร่ที่ผมอยากได้ผมก็แค่ดันสวิตช์มันเปิดแค่นั้นเองนะครับก็ตัวนี้เดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงอันนี้ก็อ้างอิงจากไอ้คู่มือที่เขาให้มานะตอนนั้นผมก็ถ่ายเก็บไว้นะครับก็คือไอ้ดิฟสวิตช์4ตัวเนี่ยมันจะมีหน้าที่นี้ก็คือตัวแรกนะครับตัวซ้ายสุดเนี่ยเวลาเปิดมันก็จะได้ไอ้เทเบิลบีทแบบดันแคนนะครับถ้าแบบที่ไอ้สวิตช์ที่2เนี่ยก็จะได้แบบคินแมนนะครับแล้วก็อันที่3เนี่ยก็ได้แบบไฮบริดนะครับผมไม่แน่ใจว่าไฮบริดคืออะไรนะแต่ว่าไฮบริดผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นการต่อไอ้รีซิสเตอร์ทั้งอนุกรมและขนานนะครับถ้าใครไปฟังไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไรนะถือว่าก็ไปลองเปิดกันดูแล้วกันว่าเสียงมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ตำแหน่งที่4อ่ะมันไม่ใช่เทเบิลบลีดแล้วนะครับแต่ว่าตำแหน่งที่4อ่ะมันคือไฮคัทคือมันตัดย่านแหลมทิ้งซึ่งจริงๆการตัดย่านแหลมเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของไอ้โทนเซอร์กิตของกีตาร์อยู่แล้วแต่เขาบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะเอาไว้ตัดย่านแหลมเสียงจิกๆหรือว่าถ้ารู้สึกมีย่านนี้มากเกินไปอะไรประมาณนี้ก็คือเหมือนกับว่ามันเป็นวงจรไฮคัทแหละนะครับแล้วก็กดไปกดเข้ากดออกเปิด3ตัวผสมกันก็ได้อะไรประมาณนี้ลองไปลองมาแล้วมันก็สามารถมี treble bleed ที่สามารถบังคับเปิดปิดได้นะครับบนในกีตาร์ของเรานะครับโอเคก็มาดูหน้างานกันเลยนะก็คือตัวเนี้ยช่างขวัญแกตัดสินใจติดตรงนี้ให้นะครับมันจะได้สามารถแบบไม่ต้องไปเปิดพิกการ์ดเพื่อปรับอะไรเงี้ยผมก็สามารถปรับได้เลยระหว่างเล่นแต่ว่าแน่นอนว่าตำแหน่งเนี้ยดูนิ้วคนมันไม่สามารถเสียบเข้าไปได้อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นทุกครั้งเวลาที่ผมจะปรับตัวเนี้ยผมต้องหาพวกแบบเหล็กหกเหลี่ยมผอมๆอะไรเงี้ยแซะเข้าไปแล้วค่อยไปปรับมันเปิดปรับมันปิดอะไรแต่มันก็ยังสะดวกแหละนะครับแล้วช่างขวัญแกก็ใจดีเนาะใส่แบบพวกไอ้ตัวหุ้มยางมาให้ด้วยสายมันจะได้ไม่เกะกะพันไปพันมานะครับก็ถือว่างานละเอียดดีนะแล้วก็ไอ้วิ่งเข้ารูเดียวกับสายกราวไปโผล่ในอีกฝั่งนึงกับไอ้ตัววงจรของฝั่งปิกาดนะครับก็ให้ดูใกล้ๆเนี่ยก็ของผมก็มันติดอยู่อย่างงี้นะแล้วเวลาผมจะเปิดจะปิดอะไรมันก็สะดวกสบายดีนะครับ
ตัวเนี้ยผมไม่แน่ใจเพราะว่าตัวไอ้ที่เขาให้มาเนี่ยตัวนี้เหมือนเทปสองหน้ายี่ห้อสกอตตามปกตินะครับแต่ว่าระยะยาวใช้ไปแล้วไม่รู้มันจะทนแค่ไหนแล้วผมรู้สึกว่าบางทีอ่ะตอนผมเลื่อนสวิตช์เปิดปิดคือถ้าใครเคยใช้ดิฟสวิตช์ของช่างไฟฟ้าจะรู้ว่ามันจะแข็งนิดนึงนะมันจะหนักนิดนึงนะเพราะฉะนั้นเวลาผมจะสับสวิตช์มันต้องออกแรงนิดนึงแล้วบางทีออกแรงอ่ะแล้วเหมือนตัวนี้มันขยับเหมือนแบบเอ้ยผมกลัวว่าวันนึงไม่รู้กาวมันเหนียวพอว่ามันจะไม่หลุดออกมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เดี๋ยวรอดูในอนาคตว่าจะเป็นยังไงแล้วกันเนาะแต่ตอนนี้มันก็ใช้สะดวกดีนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวผมลองธรรมดาให้ดูก่อนแล้วกันเนาะทั้งหมดนี้ผมจะใช้ pick up ตำแหน่ง middle แล้วกันนะมันจะได้บาลานซ์นะครับไม่เสียงไปทาง bridge เกินไปแล้วก็ไม่เสียงไปทาง neck เกินไปนะครับอ่ะนี่เดี๋ยวผมจะลองเล่นแล้วค่อยๆลดวอลลุ่มให้ดูอันนี้คือแบบปกติที่ไม่ได้มี treble bleed นะครับโอเคพอมันหมดวอลลุ่มก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้ผมจะลองเปิดตัวดันแคนมาลองให้เล่นก่อนแล้วกันเนาะผมก็จะจัดการสับสวิตช์ตัวที่เป็นดันแคนนะครับเปิดแล้วโอเคเพราะนั้นลองใหม่นะครับคราวนี้จะมีแบบ treble bleed วงจรดันแคนอยู่ด้วยนะครับจะสังเกตว่าไอ้ย่านสูงอ่ะมันไม่ค่อยหายไปแล้วพอมันจะหายไปมันหายไปทีเดียวเลยแต่ว่าเสียงมันบางขึ้นเรื่อยๆผมไม่แน่ใจว่าอัดเข้าไปแล้วได้ยินมากแค่ไหนนะแต่ผมฟังจากหน้าตู้เนี่ยผมได้ยินแบบนั้นนะครับเดี๋ยวผมลองไอ้ตัวต่อไปที่เป็นวงจรแบบคินแมนให้ดูนะครับโอเคคินแมนนะครับโอเคแล้วผมลองแบบไฮบริดให้ดูแล้วกันตัวที่3นะครับโอเคแบบไฮบริดนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับใครฟังเห็นความต่างบ้างระหว่างใช้กับไม่ใช้ตัว treble bleed แล้วก็ระหว่าง treble bleed แต่ละชนิดนะครับตรงไหนนะครับถ้าผมอธิบายไม่เคลียร์เท่าไหร่นะครับก็ลองทิ้งคำถามไว้ในคอมเมนต์ได้นะถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวผมจะมาตอบให้เคลียร์ขึ้นในคอมเมนต์แล้วกันนะครับยังไงก็ตามกีตาร์ตัวนี้กว่าจะได้ถ่ายนะครับก็รอกันหลาย อาทิตย์เป็นเดือนเลยมั้งเหมือนกันนะครับเพราะว่าคิวของกีตาร์คนอื่นที่ส่งมาแล้วต้องรีบคืนเจ้าของอะไรเงี้ยมันค่อนข้างเยอะนะกว่าจะได้ถ่ายกีตาร์ตัวเองทีละตัวนี่ก็ต้องรอจนกว่าคิวมันจะเคลียร์หน่อยนะครับเพราะว่าอันอื่นมันมีเจ้าของเขารออยู่นะครับยังไงก็ตัวนี้ก็มีวิวัฒนาการมาถึงจุดนี้แหละผมคิดว่าตัวนี้ผมคงไม่ทำอะไรกับมันแล้วนะ
อัปเกรดถึงขั้นทำสีใหม่แล้วก็ติดเทเบิลบรีดน่าจะจบแล้วล่ะแล้วก็ตัวนี้มันเป็นกีตาร์ที่คล้ายๆเป็นกีตาร์โปรเจกต์ผมด้วยที่เอาไว้ทดลองทำนู่นทำนี่ถึงเอาอะไรแปลกๆใส่เข้าไปนะครับแล้วยังไงผมก็ยังชอบมันเพราะว่าพิกอัพวอลแมนชุดเนี้ยเสียงค่อนข้างดีมากนะครับยังไงก็วิดีโอนี้มีเนื้อหาประมาณเท่านี้ถ้าใครมีคำถามอะไรก็ทิ้งไว้เหมือนเดิมครับยังไงวันนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ